แล้วก็งงเนาะว่าทำไมถึงเจ อคนมาวิจารณ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่างานเข้าแบบงงๆมึนๆสำหรับนางเอกสาวกรีนอัศดาพรครับที่ก็เจอดราม่าเนื่องจากเบื่อๆก็เลยขอโพสต์ท่าถ่ายรูปชิกๆกับรถมินิคูเปอร์ป้ายแดงหน้าบ้านสักหน่อยแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนครับบอกว่าไม่เห็นด้วยมองว่าช่วงนี้อยู่ในวิกฤตที่มันลำบากกันอยู่ทำไมถึงมาอวดรวยแบบนี้ก็นั่นแหละนะก็เลยโดนไปนะครับส่วนเรื่องธุรกิจขนมของเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงปิดต่อไปครับป้ายแดงค่ะพอดีว่าน้องสาวที่เป็นคนขายจริงแล้วพี่ก็เหมือนแบบอยากจะลงรูปในโซเชียลว่าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแอนน้อยน้องก็ไม่ควรที่จะแบบให้กระแสมันหายไปคือตอนถ่ายอ่ะไม่ได้สนเรื่องรถค่ะส่วนแค่ว่าไอ้ขิงขาสวยไหมเพราะที่ออกกำลังกายกินอยากเหมือนแบบเริ่มให้คนหันมาเขาเด็กกินทำช่องยูทูบที่เดี๋ยวกินคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนจะแบบเรียกตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยกินนี่รถเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พ่อกินเสียแล้วกินมาขายรถตายกินเอาเงินนั้นมาช่วยเรื่องนี้ติดที่บ้านถ้าดูกินไม่ได้ต้องการจะมาอธิบายว่าแบบว่ากินเป็นคนขัดสนหรือกินเป็นคนที่แบบว่ารู้จักเปียกเงินไม่ใช่นะคะกินนอกจากว่าแต่ละคนมันมีภาระกินไม่เหมือนกันกินเพราะว่าเราถ่ายรูปทุกคนไม่ควรจะตัดสินว่าพอกินมาอวดรวยซึ่งยังไม่ได้มีใครรู้เรื่องลึกจริงๆถามถึงงานละครบ้างตอนนี้มีค่ะตอนนี้มีละครหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายอยู่ค่ะแล้วก็เขาก็ขอคิวละครกินมาแล้วน่าจะเป็นช่วงหลัง15พฤษภาคมค่ะก็ส่วนเรื่องมาตรการความปลอดภัยต่างๆก็คือทีมงานของทีมกองละครเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดการในเรื่องของอาจจะมีให้กินแบบตรวจเช็คมีคนมาตรวจเช็คกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กินก็ต้องเตรียมตัวในส่วนด้วยแล้วก็ทางกองถ่ายก็เตรียมตัวให้กับด้วยเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ